ในทุกๆโรงเรียนเราจะเจอกับพวกแอบเอาขนมมาขายใช่ก็เพราะว่าแอบเอาขนมเข้าห้องเรียนมันยากไม่ใช่เรื่องง่ายนะสิได้เวลาโบ๊ะหน้าซะหน่อยแล้วอุ๊ยตายแล้วหน้าฉันเหงื่อออกเต็มเลยอะฮะนี่เธอทำอะไรเย้ยเธอปะแป้งแล้วก็กินมันเข้าไปอีแหวไม่เห็นอร่อยเลยอะนี่เธอบ้าไปแล้วเรื่องไงอะไม่ใช่แป้งแต่เป็นมาร์ชเมลโล่กับดูเทลล่าต่างหากนี่ดูแค่จุ่มๆลงไปที่เนวเทลล่าแล้วก็เอาเข้าปากแบบเนียนๆโอ้ my gosh ความคิดเธอบันเจิดมากมากซินดี้เจ้าแม่แอบเอาขนมไปกินในห้องวันนี้ต้องสอบซะแล้วทำไงดีอะแหมเจ้าแม่สยามจะพลาดไปได้ยังไงนี่เลยขอแนะนำนวัตกรรมใหม่สูตรโกงข้อสอบแถมยังเขียนไว้ในหมากฝรั่งอีกด้วยนะดูดิซ่อนขนมเป็นรูปเทปอ่ะโอ้ได้โอกาสจับเข้าปากแล้วง่ายๆแค่ทำเนียนๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นดูดิเธอขนาดเป่ามันออกมาได้เลยนะเฮ้ยแม่แม่แม่สิ่งนี้เธอเนี่ยเจ้าแม่นวัตกรรมการลักลอบเอาขนมเข้ามากินในห้องโดยแท้จริงเป็นครูก็อยากจะกินขนมเหมือนกันใช่อยู่ว่างๆระหว่างคลาสแบบเนี้ยต้องเติมพลังซะหน่อยอขนมที่ฉันซ่อนเอาไว้ในลูกโลกคิดถึงจังเลยโอ้นุ่มมามามาหามามามากับมิแบเอาละถึงเวลาตรวจงานนักเรียนเราจะต้องเติมพลังด้วยครูคะขอช่วยเดินตรงนี้ให้หนูหน่อยค่ะเฮ้ยขัดจังหวะจริงๆเลยคนกำลังอยากจะกินของหวานอยู่เฉียวไปได้แล้วไปครูกำลังยุ่งอยู่และตอนที่ไม่มีใครอยู่ก็กินขนมที่เราทำเป็นดินสอได้เอ้ยน่าเบื่อสุดๆไปเลยอ่ะนี่ทำไรดีอ่ะฉันไม่ไหวแล้วนะงั้นกำไรเลนโบขนมสกิตเติลของช่วยได้ว้าวเจ๋งอ่ะแล้วยังมีกำไรกับมี่แบบเผื่อไว้ด้วยนะเธอได้กินส่วนฉันไม่ได้กินเพราะอุตส่าห์เตรียมสร้อยคอขนมมาแต่ดันลืมคิดว่าจะกินยังไงเนี่ยสิโอ้ยทำไงดีงั้นเลียนิ้วเอาก็ได้ดีนะที่ซินดี้ใจดีแบ่งกับมี่แบให้อ่ะมีแล้วกินไหมกินนี่เอาเร็วๆเข้าสิแล้วก็ทำเนียนๆด้วยอร่อยจังเลยเฮ้ยนักเรียนฉันนี่จะยืนจ้องกระดานอีกนานไหมเนี่ยสอนกี่ครั้งก็ไม่เคยจำกันเลยสักทีเลยนะไอ้ทำไงดีโจทย์ยากขนาดนี้มีหวังแก้ไม่ได้แน่ๆเลยดีนะที่พกของกินแก้เครียดเอาไว้นี่เอาไว้ไปต่างหูแบบเนี้ยเวลาจะกินก็ไม่มีใครสงสัยนี่เธอมันต้องใช้ตรงนี้เอาไปลบกับตรงนี้ก่อนถึงจะได้ผลลัพธ์เข้าใจไหมเฮ้ยกินหมดแล้วทำไงดีแบบนี้สมองก็ตันกว่าเดิมนะสิแย่แล้วยังไม่จบคาบเลยแต่ว่าซินดี้ไม่ยอมแพ้แค่นั้นแน่นอนเจ้าแม่ขนมหวานอย่างเธอคิดหาทางใหม่มาเสมอนั่นง่าดูสิทีนี้มาพร้อมกับผมบันพร้อมใช่แคนดี้ไงสวยแถมยังอร่อยอีกด้วยนะเออครูมาแล้วเร็วเข้าไงจะนักเรียนเออวันนี้ทำผมแต่งตัวน่ารักเชียวครูน่ะเคยผมยาวก็ทำแบบเธอนี่แหละตอนนี้ผมสั้นทำไปได้แล้วสิได้จังตอนนี้ทางสะดวกแล้วอ่ะเอานี้ไปเอาขนมไปกินสิกินให้อร่อยนะเพื่อน วันโดนัทนี่เธอคิดว่าฉันโง่หรือไงฮะฉันเป็นครูมา40ปีเห็นเด็กแอบเอาขนมเข้ามากินกี่ล้านคนแล้วอะฮะนี่เธอเอาออกไปเลยนะถามจริงๆเลยคิดได้ไงเอาไปติดแว่นเนี่ยนะนี่มันต้องเนียนแบบฉันนี่โดนัทดูไกลๆแล้วมันก็เหมือนอย่างมัดผมเหมือนกันนะเนี่ยนี่เธอไปข้างนอกเลยคุณจะทำโทษนี่หนูซินดี้ดีมากลูกลูกเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆ
นี่มันอะไรกันเนี่ยนักเรียนไม่มีความเกรงใจกันเลยนี่มันคาบของครูแต่หอบขนมมาแบบเนี้ยนี่เธอกล้ามากนะเอามาวางอย่างกับกระเป๋าแบบเนี้ยเธอคิดว่าฉันมองไม่เห็นหรือยังไงใหญ่ขนาดเนี้ยฮะดีนะที่ฉันแอบเอาไว้ในนี้ใช่ใช้เทปพันแบบเนี้ยไม่ให้เห็นเป็นกระเป๋าแถมคนอื่นก็ยังคิดว่าเอาไว้ใส่งานศิลปะอีกด้วยอ่ะเจ๋งปะล่ะแบบนี้ก็กินได้ไม่มีใครสงสัยเอาสิเพื่อนกินเลยเฮ้ยเบื่อจริงๆเด็กสมัยนี้ไหนขอลองดูหน่อยสิว่ามันอร่อยขนาดไหนโอ้อร่อยมากถึงเวลาที่ต้องสอบแย่แล้วทั้งสองคนได้อ่านหนังสือมาหรือเปล่าอ่ะไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราวางแผนมาเรียบร้อยแล้วฉันนะเป็นคนจัดการเรื่องโกงข้อสอบส่วนเอลิก้านะจะจัดการเรื่องเสบียงเองดูสิขาเนี่ยเต็มไปหมดเราไม่มีทางอดตายแน่นอนนี่เธอแอบกินขนมเหรอเอามานี่เลยทำข้อสอบให้เสร็จไม่งั้นไม่ได้ไปพักเที่ยงนะเอาเธอเพราะว่าเราเนี่ยยังมีอีกเพียบเลยไงเพื่อนอะไรอ่ะลูกโป่งเหรอโอ้โหข้างในนี่เธอไม่เนียนเลยนะเอาป๊อปคอร์นใส่ในลูกโป่งใสเนี่ยนะคิดได้ไงอ่ะนี่ฉันเจ๋งกว่าแค่เอาไว้ในฮูดก็หยิบกินสะดวกเลยว่าแต่ของเธอกันยังไงอ่ะใช่ฉันลืมคิดไปเลยอ่ะนี่แม่หนูเธอจะเอาลูกโป่งมาเรียนด้วยเหรอจ๊ะงั้นครูขออนุญาตนะไม่นะคะครูนี่เก็บกวาดให้เรียบร้อยเข้าใจไหมป๊อปคอร์นของฉันอุตส่าห์คั่วตั้งแต่มืดนี่กวาดเองนะไม่ช่วยนะเอลิก้าเรียนรู้เคล็ดลับจากซินดี้มามากวันนี้เธอจึงประดิษฐ์วิธีแอบกินน้ำอัดลมในห้องเรียนแบบที่ว่าเนียนแล้วนะฉันว่ามันก็เนียนอยู่นะหลบหลังหลอดทดลองแบบเนี้ยอ้าวไงเพื่อนเธออ้วนขึ้นเปล่าแง่ล่ะเพราะว่าฉันกินน้ำอัดลมมาตลอดทางเลยนะสิฮะน้ำอัดลมหรอไหนอะเอาละจ้าตามแผนที่โลกเธอจะเห็นว่าประเทศออสเตรเลียอยู่ตรงนี่มันอะไรเธอแอบกินน้ำอัดลมเหรอกล้ามากจริงๆเลยนะมานี่เลยถ้าครูจะด่าหนูต้องด่าซินดี้ด้วยเพราะนางเป็นตัวต้นคิดค่ะเฮ้ยฟ้องครูแบบนี้เลยเหรองั้นครูจะยึดไอ้นี่เอาไว้โอ้ยงามหน้ามากเอาซ่อนไว้ในถุงน้ำร้อนอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเด็กสมัยนี้ซ่อนอะไรไม่เคยจำเลยเธอฉันขอโทษเอาดีไหมขนมโปรดของเธอไงว้าวขอบใจหายโกรธแล้วก็ได้เฮ้ยเด็กน้อเด็กถ้าไม่มีใครอยู่งั้นเราก็กินซะหน่อยดีกว่าจะเก็บไว้ก็ไม่มีใครกินจะทิ้งก็เสียดายของงั้นครูขอนี่ครูคะแล้วนี่อะไรอ่ะคุณครูจะเป็นแบบอย่างให้นักเรียนยังไงยังแอบกินเองอยู่เลยอ่ะวันนี้นักเรียนทั้งสองคนพันผ้าพันแผลมาอู้เป็นอะไรไหมนั่นอ่ะนี่เธอพันมือมาด้วยเหมือนกันเหรอใช่โอ้ยนี่เธออย่าจับแรงสิคือของฉันมันทำจากฟองดูนี่ไงนี่มือพวกเธอเป็นอะไรจ๊ะอุบัติเหตุเหรอโถไม่เป็นไรนะงั้นฟังครูอย่างเดียวก็ได้จ้ะไม่มีปัญหามือเจ็บจริงๆนะค่ะเจ็บค่ะเจ็บอยากดูแผลไหมล่ะคะนิ
ดูเหมือนว่าครูก็อยากจะกินขนมระหว่างสอนเหมือนกันนะดูสิเธอซ่อนมันไว้ในเข็มขัดแหมครูเนี่ยสร้างสรรค์จริงๆเลยอะดูดีมากๆว้าวครูคะหนูไม่เข้าใจตรงนี้อ่ะว้าวขนมเต็มเลยงั้นขอจิ๊กไปอันหนึ่งนะครูคะหนูไม่เข้าใจอ่ะฮะขนมเอ้ยขนมหายไปไหนแล้วเนี่ยเหลือก็แต่ก็ยังดีอ่ะเพราะว่าฉันน่ะชอบขนมมากๆเลยคุณชอบวิธีแอบเอาขนมเข้าไปในห้องเรียนไหมคอมเมนต์เลยหากคุณชอบวิธีไหนมากที่สุดช่วยกดไลค์ Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดไอเดียใหม่ๆจากช่องTrum Trumของเรานะจ๊ะ